บางคนอเอ๊จันแก็จะหลอกอะไรกูหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยนะเห็นพี่เป็นคนหน้าหลอกขนาดนั้นเลยนะครับนะโอ้หลอกเก่งขนาดนั้นเลยเหรอทุกคนนะครับถ้าห้าวันนับจากวันมะลืนเป็นวันศุกร์วันนี้เป็นวันอะไรหูมั่วนะบางคนบอกนะครับนะคุณครูโจทย์ไม่อย่ามั่วนะโจทย์อันนี้ก็ไว้หลังสุดเหมือนกันครับบางคนบอกนะครับนะเออ ไม่ใช่นั่งติวอันนี้ก็ไว้หลังอันนี้ไว้หลังอันนี้ไว้หลังสุดท้ายคณิตศาสตร์ไม่อะไรทําไม่ทําอะไรก่อนเลยนะครับนะไม่ได้ทุกคนครับมันต้องมีโจทย์ที่เราชอบบ้างแหละใช่ไหมทุกคนอ่าห้าวันนับจากวันมะลืนเป็นวันศุกร์นะฮะวันนี้เป็นวันอะไรนะค,คุณครูเอางี้น้องไล่ลําดับวันให้จานหน่อยได้ไหมนะไม่ชอบโจทย์แบบนี้เลยนะนี่แหละคือการวิเคราะห์ข้อสอบนะครับนะรบนะเราจะได้รู้ว่าอะไรมันออกบ้างนะครับนะไอ้ที่ติวมานะ่ะนะเขียนว่า คุณครูคุณครูต้องรู้จักวันมันลืนนะต้องรู้จักต้องรู้จักวันนี้ทุกคนไล่ให้กันหน่อยนะครับนะวันนี้วันพุธมีติวนะโอ้ยไม่ใช่นะครับครูพานุพงผ์นะเอางี้พวกเราไล่ก่อนนะฮะทุกคนไล่อะไรครับอาจารย์ครับทุกคนรู้จักเขาว่าวันนี้ไหมอะทุกคนไล่ก่อนวันนี้วันนี้นะวันต่อไปวันอะไรฮะวันนี้เนี่ยพี่จะสอนพวกเราไล่ก่อน อ่านี่ครูทิติพรทิตาพรวันนี้พรุ่งนี้มาลืนโอเคอ่าถูกต้องถ้าไปข้างหน้าเนี่ยนะฮะโอเคไหมวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ต่อไปมาลืนนะฮะมาลืนมาลืนต่อไปอีกวันหนึ่งมีนะอีกวันหนึ่งจริงมีนะอ่ามีคือมาเรื่องนะฮะมาเรื่องพราะสภีไยไม่งากเนาะโอเคไหมมาเรื่องนะฮะโอเคไหม วันนี้พรุ่งนี้มาลืนมาเรื่องนะฮะแล้วอะไรอีกครับวันก่อนนะฮะวันก่อนก็ต้องไปเลยฮะไล่กลับหลังพอยึดจากวันนี้ปุ๊บไล่กลับหลังไปเลยฮะเมื่อวานโอเคไหมคือวันข้างหน้าเนี่ยมันจะมีคําว่ามะมะมะโอเคไหมขาดอย่างเดียวมะไฟนะครับนะขาดยาเดียวมะไฟนะครับไม่มีนะครับนะเออโอเคไหมมะยงชิดก็ไม่มีนะครับนะใครเล่นไปเล่นทางนู้นเลยนะครับนะมะยงชิดไม่ได้เออโอเคป่ะน้องต้องรู้จักนะ ไปข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นมะ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 หมดเลยนะครับนะโอเคไหมมันรู้เรื่องค่นะเดี๋ยวดีเดี๋ยวก่อนมันรู้เรื่องขาดเลยนะครับนะม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 ันรู้เรื่องโอเคพอไปกับหลังคือไม่ด้เป็นไรฮะเมื่อวานเมื่อวันซืนโอเคไหมอ่าพอไปกับหลังนะฮะเมื่อวานห้ามพูดเรื่องฝนนะครับทุกคนครับห้ามพูดเรื่องฝนนะฝนเทลงมาห้ามพูดนะครับนะเดี๋ยวไฟดับทุกคนครับนะเป็นการรู้กันนะ ถ้าพี่ไหลสดหายไปมืดๆนะจอดําๆเลยนะครับนะแสดงว่าไฟดับแล้วนะครับนะโอเคไหมไล่กลับหลังทุกคนยึดตรงนี้นะยึดตรงนี้ไว้นะยึดตรงนี้พี่แก๊ไม่เคยจําเลยนะเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องพวกนี้อาจารย์บอกแล้วอาจารย์จำเป็นภาพทั้งหมดนะครับนะโอเคนะจําเป็นภาพทั้งหมดครับอย่างพ่อแม่เมื่อกี้ใช่ไหมอาจารย์จำเป็นภาพหมดเลยนะครับนะต่อไปย้อนกลับครับจะเป็นอะไรฮะเมื่อวานเมื่อวานนะต่อไปอะไรฮะ เมื่อวานซืนนะวานซืนก็ได้นะครับนะวานซืนนะเมื่อวานวานซืนอะไรเงี้ยนะครับนะอ่าโอเคมาเรื่องเพิ่งเคยได้ยินข่าวอาจารย์ยูเยอะแล้วเหรอเนี่ยเพิ่งเคยได้ยินมาเรื่องกูกูจูสีกูสินทอนนะเออไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เอาลบไปไหนแล้วไม่รู้ไม่รู้เมื่อกี้นะอ๋อมันหายไปนึกว่าโดนลบนะครับไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นะ เฮ้ยไม่เล่นแล้วไปต่อคุณครูนะครับอ่ะคำพวกนี้ต้องต้องรู้จักไว้เป็นคังคำศัพท์เรานะครับนะต่อมาที่เราต้องรู้อะไรอีกครับห้าวันนับจากวันมะลืนคาว่านับจากทุกคนดูคํานี้พวกเราใครมีชีตขี่เส้นต้าเลยนะนับจากทุกคนครับนับจากคือนับวันนั้นด้วยนะครับนะโอเคไหมห้าวันนับจากวันมะลืนนะครับก็จะเป็นอะไรฮะห้าวันนับจากวันมะลืนอ่ะก็เริ่มก็จะเป็นอะไรฮะวันที่หนึ่งเขียนข้างบนดีกว่าวันที่หนึ่ง วันที่สองนับจากวันมะรืนนะฮะก็มะรืนก็ต้องเป็นห okay right? นึ่งโอเคไหมมนเรื่องก็เป็นสองโอเคไหมต่อไปก็เป็นสามแล้วก็สี่แล้วก็ห้าโอ้มันตกว่ะเอาใหม่ดิอาจารย์ขอยัดย่อหน่อยนะค,นคุณครูนะย่อนิดหนึ่งแล้วกันเอออ่าย่อนหน่อยย่อนหน่อยโอเคนะห้าวันนับจากวันมะรืนหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมนับจากวันมะลืนคือนับด้วยนะครับนะอ่า วันจันทร์สีเหลืองอะไรวะเนี่ยห้าวันนับจากวันมะรืนเป็นวันศุกร์นะฮะแสดงว่าห้าวันนับจากวันมะรืนเป็นวันศุกร์ตรงเนี้ยวันศุกร์ศุกร์เอเคไหมอ่า่อไมวันนี้เป็นวันอะไรน้องต้องถอยกลับสิใช่ปะค่อยๆถอยโอเคใไหมอ่าถอยถอยพอศุกร์แล้วถอยกลับนะฮะถอยกลับถอยกลับไปบรเวัน,นพื่อหัดนะฮะแล้วก็พุธนะพุธ แล้วก็อังคารแล้วก็จันแล้วก็อะไรนะจันแล้วอะไรต่อจันแล้วอาทิตย์นะฮะอาทิตย์แล้วก็เสาร์โอเคไหมวันนี้เป็นวันเสาร์คุณครูข้างหลังตรงนี้เนี่ยมันเป็นคําถามนะฮะคำถามอยู่ที่ว่าเขาจะถามอะไรนะฮะถ้าถามวันนี้ตอบสีเขียวเลยนะครับนะวันนี้คือวันเสาร์นะฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่าวันเสาร์ครับผมวันเสาร์ฝนฟับเลย ใช่ไหมอยู่ที่เขาถามหาเมื่อ,อไหร่นะฮะโอเคปะคุณครูจอยเขาถามหาวันนี้ถูกต้องครับเยี่ยมมากครูจอยนะฮะนั่นแล้วว่าละเ <laughs> ออโอเคนะ,ะเพราะนั้นคุณครูจะต้องดูว่าเขาถามอะไรนะครับประเด็นแรกนะเขาถามหาวันนี้หนูก็ถอยไปถึงวันนี้เลยนะฮะถ้าเขาถามหาว่าเมื่อวานหนูก็ถอยไปดิถ้าเขาถามหาเมื่อวานถอยก็ไปโอเคไหมฮะอ่าเออโอเค ประเด็นที่สองประเด็นที่สองคนข้อนี้ตอบช้อยก้อสองนะโอเคนะประเด็นที่สองขออนุญาตทุกคนถ้าเขาไม่เขียนว่านับจากวันมะรืนนะฮะเขาเขียนว่าห้าวันถัดจากคุณครูตอบหน่อยอ่าไม่ได้นับเมื่อรืนอ่าโอเคนะฮะโอเคไหมคุณครู เอาประเด็นนี้ก่อนนะก่อนก่อนจะเปลี่ยนประเด็นคําว่านับจากคือนับด้วยห้าวันนับจากวันมะลืนวันมะลืนเป็นวันที่หนึ่งโอเคไหมนี่คือประเด็นนะอ่าอ่าเริ่มจากวันมะลืนโอเคนะนับจากวันมะลืนห้าวันนับจากเห็นพี่กาดอกจันไหมทุกคนนะอ่าดูที่พี่ตักกาดอกจันไหมนะครับนี่ประเด็นสําคัญนะห้าวันนับจากวันมะลืนแสดงว่านับด้วยมะลืนนะมะลืนเป็นวันที่หนึ่งโอเคไหมฮะประเด็นต่อมาหนูหนูทาเข้าใจแล้วใช่ไหมทุกคนครับ นะคือพี่ไม่เห็นหน้าตาน้องๆน,นะครับพี่ก็ดูจากคอมเมนต์ตอนนี้นะครับดูจะปวดคอหมดแล้วครับนะดูตรงนี้ดูตรงนี้ด้วยดูตรงนี้ด้วยนะครับในในโทรศัพท์ด้วยนะครับอโอเคแค่สามข้อถ้าจะหนาวค่ะนะฮะอโอเคนะโอเคนะประเด็นต่อมาคุณครูประเด็นต่อมาถ้าเขาไม่เขียนเขาว่านับจากเขาเขียนว่าห้าวันถัดจากห้าวันถัดจากวันมะลืนเป็นวันศุกร์คืออะไรครับ ทุกคนมาพูดคุยนะถ้ามีคําว่าถัดจากคืออะไรฮะห้าวันถัดจากวันมะลืนเป็นวันศุกร์คืออะไรฮะแสดงว่าวันที่หนึ่งเนี่ยจะไม่นับวันมะรืนโอเคไหมถ้าคิดมีคําว่าถัดจากนะเห็นไหมอ่าถ้ามีคําว่านับจากคือนับด้วยนะครับแต่ถ้ามีคําว่าถัดจากจะเป็นนี้ห้าวันถัดจากวันมะลืนนะฮะห้าวันถัดจากวันมะลืนวันมะลืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ ห้าวันถัดจากก็คือไม่นับมะลืนโอเคไหมเออเยี่ยมมากทุกคนครับไม่นับวันมะลืนนะฮะเริ่มนับคือวันมาเรื่องเลยนะฮะออโอเคนะฮะโอเคน้องๆโอเคถูกต้องนะครับเข้าใจตรงกันนะเพราะนั้นถ้ามีคำว่าถัดจากนะครับนะก็คือไม่นับมะลืนนับมาเรื่องเลยหนึ่งโอเคนะอ่าประมาณนั้นนะครับนะเพราะนั้นพี่ว่า ความหมายไม่ได้เกี่ยวคําว่านับหรือไม่นับหรอกนะครับความหมายคือว่าน้องต้องรู้จักคําว่าพรุ่งนี้น้องต้องจักคาว่ามันลืนนะมันเรื่องเมื่อวานวันซืนน้องต้องรู้จักนะครับส่วนการทำเนี่ยในหน้างานวันสอบเนี่ยจะเป็นยังไงน้องไปปรับใช้เอาได้นะ okay? <u il clubs> คร ouais. right? you know ับนะพอรู้วันนี้แล้วเนี่ยว่าเคยเจอข้อสอบแบบนี้นะครับมันเคยออกนะแบบนี้น่ะแบบสัญลักษณ์นะครับนะแบบการนับวันอย่างเงี้ยของภาษาไทยเนี่ยจริงๆอันนี้มันคาบเกี่ยวกับภาษาไทยเลยนะนะครับทุกคนคาบเกี่ยวกับภาษาไทยคาบเกี่ยวกับเหตุผลอะไรเงี้ยนะครับก็ เอาไปดูนะครับนะโอเคพี่ไม่ต้องเฉลยหรอกว่ามันตอบวันอะไรนะครับนะจริงจริงอันนี้ไม่ได้อยู่ในคณิตนะจริงๆแล้วนะครับนะแต่ว่าก็เอามาเสริมให้นะคุณครูนะอ่าต่อไปไปต่อทุกคนลุยต่อไปอย่าลืมปินข้อสอบชุดนี้ไปในสนามสอบด้วยนะครับนะข้อสนามสอบส่วนใหญ่เขาให้เอาเข้านะครับนะแต่เขาไม่เอาขึ้นห้องสอบนะครับเขาให้อยู่หน้าสนามสอบแล้วก็เอาไว้ข้างล่างเอาไว้อ่านนะครับจะได้รู้ว่า ประเด็นจริงๆมันคืออะไรเออแล้วพี่พูดตรงนี้อันหนึง่งน้องอย่าใช้วิธีการจํานะครับอย่าจํามาออกอะไรนะครับนะน้องต้องจําหัวใจสําคัญออกมาให้ได้พี่บอกน้องมาจําเลยหัวใจสําคัญของเรื่องนั้นคืออะไรมันจะอ่านแล้วเข้าใจมากขึ้นหัวใจสําคัญคืออะไรไล่วันเป็นไหมหัวใจสําคัญของเครือญาติไล่เครือญาติเป็นไหมอ่านสัญลักษณ์กับเรื่องเล็กพี่ว่านะครับนะหัวใจสําคัญเนี่ยจะทําให้น้องเข้าใจนะครับนะโอเคนะอ่ะต่อไปคุณโกต่อไป ต่อไปจ้าไปต่อจ้านะครับนะอ,อลุย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 แล้ว okay. เ,เจ็ดสิบหกครับไปต่อฮะเจ็สิบหกแม่อันนี้ไม่อยากทำเลยทุกคนคำตอบพิมพ์มารัวๆเลยนะครับนะค่าของหนึ่งกำลังศูนบวกสองกำลังศูนบวกสามกำลังศูนบวกไปเรื่อยจนถึงหนึ่งร้อยกำลังศูนย์มีค่าเท่าไหร่นะครับนะออน้องว่าปีนั้นมีคนผิดไหม นะปีนั้นมีคนผิดไหมทุกคนเอ้านี่ข้อสอบจริงเหรอคะเอา้าทุกคนไม่เห็นตาตาบอด,บอดทุกคนตาบอดหรือนะโอเคไหม <S <S ถ้าเราตาไม่บอดเราจะเห็นอยู่แล้วข้อสอบปีหกสามนะครับทุกคนนะข้อสอบปีนั้นเนี่ยถามว่ากําลังศูนย์แบบนี้บวกกันตอบเท่าไหร่นะครับนะกําลังศูนย์ทุกคนอะไรก็ตามกําลังศูนย์อะไรก็ตามกําลังศูนย์จะได้หนึ่งครับผมนะฮนะแล้วถ้าใครเป็นเอกคณิตศาสตร์ต้องรู้ว่ามันไม่ใช่ทุกตัวกําลังศูนย์ได้หนึ่งมันห้ามตัวนั้นเป็นศูนย์ด้วยนะ พูด,ดง่ายๆคือทุกตัวกําลังศูนย์จะได้หนึ่งนะครับยกเว้นศูนย์กำลังศูนย์โอเคนะอ่าต่อไปอีกประเด็นหนึ่งที่น้องต้องรู้จักนะครับนะหนึ่งยกกําลังอะไรก็ตามหนึ่งยกกําลังอะไรไม่รู้นะฮะหนึ่งนะคุณคูนี้เลขหนึ่งเด้อนะหนึ่งยกกําลังอะไรไม่รู้นะครับจะได้หนึ่งเสมอโอเคไหมอ่าอันนี้เป็นประเด็นไว้จะได้รู้จักไว้นะครับนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อนี้หนึ่งกำลังศูนย์ก็ได้ 2, หนึ่งสองกำลังศูนย์ก็ได้หนึ่งเพราะฉะนั้น มันจะมีหนึ่งทั้งหมดกี่ตัวครับมันจะมีหนึ่งบวกกันทั้งหมดหนึ่งร้อยตัวถามว่าดูตรงไหนดูตรงเลขข้างล่างที่มันห้อยอยู่ทุกคนเห็นปหเลขตรงนี้ที่มันห้อยอยู่อ่ะหนึ่งก้อนสองก้อนสามก้อนนะก้อนที่สามก้อนที่สี่ก้อนที่ห้าไปเรื่อยๆจนถึงก้อนที่หนึ่งร้อยแสดงว่ามีหนึ่งทั้งหมดร้อยตัวหนึ่งร้อยตัวบวกกันได้หนึ่งร้อยครับผมคาตอบข้อนี้คือหนึ่งร้อยไปต่อนะทุกคนนะเรื่องอะไรง่ายๆพี่ขอไม่พูดเยอะนะครับน้องทําได้อยู่แล้วต่อไปข้อที่เจ็ดส ค่าเฉลี่ยของ15 29 43 57ไปเรื่อยๆจนถึง169นะครับนะคือข้อใดนะครักำลังศเท่ากับเท่าไหร่ครับอ่ะมาประเด็นนี้แป๊บหนึ่งนะฮะคุณครูอะไรก็ตามกำลัง0จะได้1น,นะครับนะโอเคนะ1นึ่กำลังอะไรก็ตามจะได้1น,นะฮะเพราะฉะนั้น1นกำลังศคุณครู1นกำลังศก็ได้1โอเคมนะั้ยอ่าคุณครู คุณครูใชยนะคุณครูชัยนะหนึ่งกำลังศูนย์ก็ได้หนึ่งนะโอเคป่ะเพราะอะไรก็ตามกําลังศูนย์จะได้หนึ่งนะครับนะหนึ่งกำลังอะไรก็ตามก็จะได้1เหมือนกันนะครับนะเพราะนั้นยังไมัมก็ได้หนึ่งโอเคป่ะคุณครูนะอันไหนก็ไหนไหละถามม <some> <nova 's S 2> ุณครูทุกคนหน่อยหนึ่งจากำลังรู่เจ็ดมีค่าเท่าไหร่ครับทุกคนตอบในช่องแชทหน่อยหนึ่งากำลังรู่เจ็ดมีค่าเท่าไหร่ครับ กำลังอะไรก็ตามนะครับอะไรก็ได้คุณครูครับตรงนี้จะเป็นอะไรก็ได้ไม่สนนะฮะเพราะฉะนั้นหนึ่งกำลังอะไรก็ได้ก็ได้หนึ่งต้องพิมพ์มาอย่างไวเลยนะครับนะใครพิมพ์มาในช่องแชทอย่างไวซาทุนะครับขอให้บรรจุทุกคนนะครับนะใครพิมพ์มาในช่องแชทอย่างไวพ,พิมพ์แบบไม่ต้องคิดมากอับทุกคนนะครับบางคนเอ๊ะอจย์แก็บจะหลอกอะไรกูหรือเปล่าวะอะไรเงี้ย <L un que> เห็นพี่เป็นคนหน้าหลอกขนาดนั้นเลยนะครับนะโอ้หลอกเก่งขนาดนั้นเลยเหรอทุกคนนะครับนะเพราะนั้นหนึ่งกำลังอะไรก็ได้หนึ่งทุกคนครับ ฝึกความมั่นใจหน่อยนะอ,อไปต่อทุกคนไปต่อกลับมากลับมาข้อทีเจ็ดสิบเจ็ดไปต่อครับค่าเฉลี่ยของสิบห้ายี่สิบเก้าสี่สามห้าสิบเจ็ดไปเรื่อยๆจนถึงหนึ่งร้อยหกสิบเก้ามีค่าเท่ากับข้อใดนะครับค,คุณครูครับอันดับแรกทุกคนเห็นคําว่าค่าเฉลี่ยนะฮะค่าเฉลี่ยหาจากอะไรครับค่าเฉลี่ยโดยทั่วๆไปค่าเฉลี่ยหาจากอะไรฮะหาจากผลรวมข้อมูลทุกตัวรวมกัน แล้วหารด้วยจํานวนข้อมูลทุกคนจำได้ไหมค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปก็คือ x bar เท่ากับผลรวมข้อมูลทุกอันเลยนะครับนะผลรวมข้อมูลผลรวมข้อมูลหารด้วยจํานวนจอนอจอนอคือจํานวนนะจํานวนข้อมูลโดยทั่วไปน้องพี่ทุกคนหาแบบนี้ใช่ไหมเอาข้อมูลทุกตัวรวมกันมีกี่ตัวไม่รู้รวมกันแล้วหารด้วยจํานวนข้อมูลนะครับแต่คุณครูสังเกตอะไรไหมพี่ใบให้ มันคูดูข้อมูลฮนะถ้าเป็นข้อมูลธรรมดาพี่แก๊บจะไม่ว่าเลยน้องก็แค่บวกเลขให้หน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นข้อมูลที่เลขมันห่างเท่ากันทุกคนดูตรงนี้ชวนสังเกตนะครับชวนสังเกตสิบห้ากระโดดไปยี่สิบเก้าเนี่ยมันเพิ่มขึ้นสิบสี่ยี่สิบเก้าไปสี่สามเนี่ยยี่สิบเก้าไปสี่สามมันเพิ่มขึ้นสิบสี่นะฮะสี่สามไปห้าสิบเจ็ดมันเพิ่มขึ้นสิบสี่มันเพิ่มขึ้นเท่าๆกันนะฮะแสดงว่าข้อมูลนี้ไม่ปกติแล้ว ข้อมูลที่ให้มาเนี่ยตัวเลขมันห่างเท่ากันนะครับเพราะ,ะนั้นวันสอบคุณครูครับถ้าโจทย์ถามหาค่าเฉลี่ยทุกคนเขียนที่ว่างตรงนี้หน่อยนะครับนะที่ขวามือตรงนี้นะเขียนที่ว่างหน่อยนะครับนะถ้าโจทย์ถามหาค่าเฉลี่ยเขียนได้เลยทุกคนเขียนได้เลยนะครับแล้วเจอข้อมูลที่มันห่างเท่ากันพี่เขียนว่าห่างเท่านะครับถ้าน้องเจอสองคบองค์ประกอบนี้นะครับทุกคนสามารถเอาตัวปลายกับตัวต้นบวกกันแล้วหารด้วยสองได้เลย หรือพูดง,ง่ายๆคือเอาข้อมูลที่มีค่ามากกับข้อมูลที่มีค่าน้อยจับบวกกันแล้วหารด้วย2ได้เลยนะครับนะอันนี้คือสูตรลัดเลยนะครับสูตรลัดๆัดเลยนะครับแต่ย้านะย้ํานะข้อมูลต้องเป็นค่าเฉลี่ยก่อนนะครับต้องถามหาค่าเฉลี่ยก่อนแล้วก็ข้อมูลที่มีค่าห่างเท่ากันก่อนนะครับนะถ้าเป็นแบบนี้คุณครูสามารถใช้สูตรลัดได้เลยนะครับนะสูตรลัดลัดเลยนะครับลัดลัดเลยนะครับให้ทุกคนเอาตัวมากหรือตัวปลายก็ได้ตัวปลายกับตัวต้นบวกกันหารด้วย2 นะตัวปลายคืออะไรตัวปลายก็คือข้อมูลที่อยู่ตัวสุดท้ายตัวต้นก็คือข้อมูลที่อยู่ตัวแรกนะครับจับบวกกันแล้วหารด้วยสองโอเคไหมอาคุณครูใบเตยถามดีแล้วทระยะห่างไม่เท่ากันละ่ะหาค่าเฉลี่ยยังไงคุณครูถ้าห่างไม่เท่าคุณครูต้องใช้สูตรปกติครับนะถ้าห่างไม่เท่านะเขียนตรงนี้ก่อนห่างไม่เท่าเพราะนั้นน้องๆที่นั่งฟังอยู่ต้องดูโจทย์ให้เป็นนะครับถ้าเลขในโจทย์ห่างไม่เท่ากัน บวกเลขธรรมดาเลยนั่งกดเครื่องเลขบวกเลยผลรวมทุกตัวเนี่ยผลรวมทุกตัวรวมกันแล้วหารด้วยจํานวนข้อมูลคุณไปดูว่าข้อมูลมีกี่ตัวนะคุณนับมาว่ามีกี่ตัวมีสิบตัวมีร้อยตัวคิดตรงๆต,ต,ตามประกาสีแดงนะครับเพราะฉนั้นตอบคาถามนะเผื่อน้องค,คบางคนสงสัยด้วยถ้าข้อมูลห่างไม่เท่ากันนะครับระยะห่างตัวเลขไม่เท่ากันจับรวมเลขปกติแล้วหารด้วยจํานวนข้อมูลปกตินะฮะใชไหมแต่ถ้ามันเป็นห่างเท่ากันนะครับนะ ทุกคนแ็แค่เอาตัวปลายตัวปลายก็คือร้อยนะครับตัวต้นก็คือส5บห้านะครับจับบวกกันอย่างนี้ร6อยหบวกบแล้วหารด้วย2นะครับถ้าจำสูตรไม่ได้ไม่ต้องนั่งบวกใช่ใช่ไหมคะนะถ้าจำสูตรไม่ได้ก็คือจำสูตรไม่ได้วันโกนะก็ต้องเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับนะ,ะเรื่องนี้อ p ีแรกๆเลยถูกต้องนะครับ ยังไม่เคยติวตรงไหนติวไปหมดแล้วนะครับนะคุณครูใครอยู่ในกลุ่มลับเนี่ยเปิดหนังสือเลยนะวันนั้นติววิธีตรงให้ด้วยนะครับนะเปิดหนังสือเลยจําได้บ่านี่เนี่ยยังไม่ติวตรงไหนนะนี่เลขจะทิ่มตายอยู่แล้วนะครับออบางคนบอกเอ๊ะกูเคยติวด้วหรอวะเนี่ยนะ,ะถ้าน้องอยู่ในกลุ่มลับน้องต้องเคยติวนะครับนะบางคนนั่งนึกอยู่ นี่ EP หนึ่งเลยนะถ้าพี่จำไม่ผิดไม่ใช่สิ e ีอะไรวะ EP ีสองเลยอ่ะ e ีีแรกๆเลยอ่ะนะครับนะติวไปแล้วคุณครูใครอยู่ในกลุ่มนะติวไปแล้วนะครับนะไปเปิดดูได้เลยนะครับนะวันนั้นติววิธีตรงให้ด้วยนะครับนะน้องไปเปิดดูได้เลยนะถ้าไม่รู้สูตรลัดก็ไม่เป็นไรนะครับมีวิธีตรงด้วยนะครับนะสามารถไปดูวิธีตรงได้นะครับเพราะฉนั้นต่อคาถามน้องๆหลายคนนะถ้าจําสูตรลัดไม่ได้น้องก็ใช้วิธีตรงนะครับนะวิธีตรงทําไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับนะเอาบวกเลขก่อนครับทุกคนคา แล้วข้อมูลห่างเท่ากันนะครับนะ,ะจับบวกกันหารด้วย2ครับก็เป็น184น้องคิดเลขเอาเองเด้อคิดเลขเองเะ 4, นะร้อหารด้วย2ครับร8อหารด้วย2คําตอบคือ9 2ครับผมคาตอบข้อนี้คือ92าบอท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้ เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก็บได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ